ายหนึ่งไปดูนาโต้กันบ้างค่ะล่าสุดนาโต้เตรียมเลื่อนแผนเปิดสำนักงานในโตเกียวนะเพราะว่ากังวลว่าจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างจีนค่ะสำนักข่าวนิเคอิเอเชียรายงานนะคะโดยอ้างอิงแหล่งข่าวว่าองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เตรียมเลื่อนการตัดสินใจตั้งสำนักงานประสานงานในกรุงโตเกียวออกไปค่ะจนกว่าจะถึงฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าหลังจากนั้นเลยนะคะหลังจากที่ในเบื้องต้นเตรียมพิจารณาเรื่องนี้เพื่อให้มีการรับรองภายในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ลิทัวเนียซึ่งจะเริ่มต้นในวันอังคารนี้หรือว่า11กรกฎาคมค่ะโดยทางฝรั่งเศสคัดค้านแผนการนี้นะคะเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับจีนและไม่น่าจะเป็นไปได้ที่สมาชิกทั้ง31ประเทศจะออกเสียงเห็นด้วยอย่างเป็นเอกฉันท์ในแผนการดังกล่าวโดยนาโต้จะดำเนินการเพื่อสรุปการตัดสินใจขั้นสุดท้ายภายในสิ้นปีนี้ค่ะวัตถุประสงค์ที่จะมีสำนักงานประสานในญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรของนาโต้และเป็นไปเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ค่ะโดยทางแหล่งข่าวใกล้กับทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสกล่าวกับผู้สื่อข่าวข่าวนะคะบอกว่าการที่นาโต้จะเปิดสำนักงานในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนั้นอาจเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม